นิโคลัสมิเคลสันวิ่งชนเสาอะพ่อฮะอันนี้น่าตกใจมากผมก็ทราบข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงนิโคลัสเพราะว่าในเมืองไทยในเวลานี้แบ็คขวาทีบูฟุนนี่แล้วก็สร้างมิติของเกมลุกได้ณเวลานี้จริงๆนะมีนิโคลัสคนเดียวเท่านั้นคนที่จะมาแทนนิโคลัสมิเคลสันหากว่าเจ็บแล้วกลับมาไม่ทันมีใครบ้างอ่ะในตำแหน่งแบ็คซ้ายตอนนี้ต้องการใครไหมพ่อเพราะว่าตอนนี้เรามีทางด้านของธีรธรบุญมาทันที่เป็นท็อปแอซิสในไทยลีกแล้วแต่ที่ผมเห็นเด่นที่จะมาแทนที่ยังมีโอกาสติดกลับมาแล้วก็คัมแบ็กกลับมาด้วยเสื่อมภัยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพระตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพระตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับเรามาติดตามทีมชาติไทยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสัปดาห์ละสักครั้งมาเจอพระตุ๊กกันหน่อยนะครับก็พูดข่าวๆเกี่ยวกับทีมชาติไทยนักเตะแต่ละคนพ่อเพราะว่าตอนนี้มันก็ไล่เรียงดูฟอร์มอิชิอิเขาไปทุกสนามอยู่แล้วใช่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของโค้ชที่จะไปดูเขาไปดูครบหมดแล้วล่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะมีนักบอลหน้าใหม่กี่คนหน้าเก่ากี่คนซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่เห็นตอนนี้เนี่ยถ้าตามสายข่าวก็มีการส่งรายชื่อที่วันนั้นมีภาพออกมามาดามคุยกับอิชิอิฮะอ๋อใช่นั่นแหละก็เป็นการที่ส่งรายชื่อชุดใหญ่แบบทั้งหมดนะพ่อแบบ40-50คนน่ะไปก็ส่งไปทั้งหมดตอนนี้รู้อยู่2คนนะอิชิอิกับมาดามผมนะที่จะตัดสินใจกันมีแค่นั้นเลยใช่ครับยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าตามข่าวกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาดูคนหลักๆอยู่แล้วที่มันติดอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะพลาดอะไรแต่คนใหม่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์ไม่แน่เพราะว่าด้วยฟอร์มณเวลานี้พอดีขึ้นมาเขาผมว่าอิชิอิก็มองนะครับนะฮะโดยเฉพาะแก๊งลูกครึ่งผมเห็นไปดู2รอบอ่ะพ่อแสดงว่าต้องติดใจใครที่อุทัยก็โคอิชิอาจจะมีความรู้สึกว่าสงสัยเขาที่แล้วไปดูอีกครั้งครับคือปกติถ้าหายสงสัยใช่เพราะปกติถ้าเป็นทีมกลางๆเนี่ยผมจะเห็นส่วนมากครั้งนึงครับแต่เนี่ยไปอุทัย2ทีมั้งถ้าผมจะไม่ผิดจะเห็น2ทีผมก็เลยเฮ้ยเขาต้องมีมองใครสักคนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวของนักฟุตบอลดีครับดีครับแต่พอมาร้อยเรียงเรื่องราวแล้วเนี่ยบางทีก็เลยต้องมาจับแพะชนแกะกันเอาเองนะพ่อว่าใครจะเข้ามาอยู่ในทีมชาติหรือเปล่าก็เลยมาถามพ่อว่าไอ้สิ่งที่ชาวเน็ตคิดมันจะเป็นแบบนั้นไหมถ้าแพ้ชนแกะแตงโมพูดเลยครับแต่ผมอาจจะวิชาการนะครับนะฮะเอาเราเอาเป็นลิงชนกับไก่แทนนะฮะลิงชนกับไก่หรือเอาเป็นปูเจอกับปลาแทนอ่ะมีน้ำเต้าด้วยดีน้ำเต้าแต่ว่าข่าวจริงๆแล้วที่ออกมาเลยนะพ่อฮะนั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันวิ่งชนเสาอะพ่อฮะอันนี้น่าตกใจมากผมก็ทราบข่าวก็รู้สึกเป็นห่วงนิโคลัสเพราะว่าในเมืองไทยในเวลานี้แบ็คขวาทีบูบุนนี่แล้วก็สร้างมิติของเกมลุกได้ณเวลานี้จริงๆนะฮะมีนิโคลัสคนเดียวเท่านั้นที่ดูแล้วมันแหมมีความรู้สึกว่ามันดูแล้วมันมีมิติทั้งการลุกการรับนะฮะมีวิธีการมีแพชชั่นมีทุกแบบที่คนดูแล้วมันเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆพอเกิดมีอาการบาดเจ็บแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าบาดเจ็บขนาดไหนต้องไปสแกนไหม MRI ไหมจะกระดูกจะล้าวกระดูกจะแตกเอ็นเป็นยังไงบ้างพักกี่สัปดาห์นะถ้าพักน้อยหลังจากนั้นกลับมาจะฟื้นฟูทันไหมเพราะว่าต้องเตะกับจีนนัดแรกเลยถ้าพักนานนี่หายยาวเลยไหมกลับมาสิงคโปร์ได้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโจทย์ที่อยู่ในสมองมากมายนะครับครับคือถ้าถามเพราะว่าถ้าเจ็บสมมติตอนนี้มันเจ็บอยู่แล้วแหละพ่อเอาเป็นว่าถ้าก่อนแข่งกับจีนวันที่6เนี่ยพ่อฮะระยะเวลาที่สมมติคนบาดเจ็บมาควรจะต้องเริ่มฝึกซ้อมเต็มรูปแบบก่อนที่จะเจอจีนมันสักกี่วันจริงๆผมต้องถูกซ้อมตลอดอันนั้นคือสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาโอ้โหก็อยู่ที่ระดับความฟิตของตัวเขาเองครับนะเพราะว่าถ้ามันเจ็บแล้วมันลงสนามยังมีแป๊บๆอยู่อย่างเงี้ยพอพลิกเข่าก็เจ็บอีกเงี้ยก็ไปครับทีนี้ก็ต้องไปยาวถึงผ่าเผลอเลยเป็นอะไรที่ต้องวิ่งหมอต้องวินิจฉัยให้ดีแล้วถ้านัดสุดเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังข้างในเข่าเป็นยังไงครับต้องให้หมอดูคือตอนเนี้ยนัดสุดท้ายอ่ะจากสายข่าวมาก็คือเล่นไม่ได้นัดสุดท้ายของเขาจะเล่นวีคหน้า26คือไม่ได้เล่นก็ต้องพักไปถึงนู่นก็ยังดีที่มีโอกาสได้พักกลับมาก็ยังฟื้นฟูได้สมมติถ้าคิดในมุมที่ดีนะพ่อฮะก็จะกลับมาสัก27-28เลยยังดียังพอไหวไม่ใช่พอไหวได้เลยยังได้อยู่นะฮะก็ต้องไปลุ้นเอาว่าอาการหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าตีต่างว่าตอนนี้มันต้องเข้าสแกนนู่นนี่นั่นรอผลคุณหมอจะให้เล่นหรือเปล่านะครับคนที่จะมาแทนนิโคลัสมิเคลสันหากว่าเจ็บแล้วกลับมาไม่ทันมีใครบ้างอ่ะลองมีตอนนี้ผมไม่รู้จริงยังสันติภาพจันหง่อมที่เห็นกัน อยู่บ่อยๆนะฮะที่เข้ามาในทีมชาติมีเข้ามีออกนะครับจากผลงาน20นัดในไทยลีก4นัดใน FC Champions League นะครับ4นัดใน
ลีกคัพแล้วก็2นัดใน FA คัพรวมทั้งหมด30เกมมี1ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับพ่อฮะก็อยู่ที่โค้ชจะมองแฟนๆคงตอบได้มั้งครับผมไม่ตอบแฟนๆตอบได้แฟนแตงโมลงปีพงครับแฟนๆก็มีการส่งคอมเมนต์เข้ามากับคอมเมนต์สันติภาพนี่พออยู่แล้วพอสมควรอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อยู่ที่โค้ชจะเลือกนะครับแต่โค้ชก็ชอบอยู่นะฮะคือมาบ่อยแต่ว่าผลงานอาจจะยังไม่จะแจ้งยังไม่อยู่ที่โค้ดอ่ะนะอยู่ที่โค้ดนะฮะนะฮะอันนี้คือคนแรกนะชอบหรือไม่ชอบทุกท่านลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าถ้าหากว่ามีสันติภาพเข้ามาจะแก้ปัญหาได้ไหมเอามาซัพพอร์ตตรงนี้ก่อนไหมหรืออีกคนหนึ่งครับเป็นนิติพงษ์เสลานนท์จากแบงคอกครับพ่อฮะอันนี้ลงสนามไปปีนี้นี่40เกมแล้วนะพ่อครับ2ประตู2แอสซิสต์อันนี้ก็ดีขึ้นมาเพราะว่าอยู่ในทีมระดับผลชั้นนำครับนะครับแล้วก็มีฟอร์มที่ดูเสมอต้นเสมอปลายดีอย่างนิติพงษ์นี่จุดเด่นของเขาคืออะไรครับการครอสบอลครอสบอลที่ดีครอสบอลแล้วก็มีความแข็งแกร่งแต่อาจจะไม่ดูดันเท่ามิเกลสันนะแต่มีความแข็งแกร่งของร่างกายแต่ครอสบอลดีนี่พี่มุ้ยก็มองได้เหมือนกันนะพ่อถ้าลงมาก็จะไปมองกับจีนหรือเปล่าก็ต้องคิดเอากองหลังจีนก็เจอลามอสจีนก็สูงอยู่ต้องไปคิดเอาจะมองกับจีนหรือเปล่าแต่คอสแบบไหนคอสระดับหน้าอกไหมนะเออร์ลี่คอสไหมคัตแบ็กไหมอะไรมันก็มีการหลากหลายคอสหรือว่าเปิดทิ้งที่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะกองหลังจีนไม่ใช่ตัวเตี้ยนะสูงนะครับคือรูปร่างสูงใหญ่กันเยอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าแท็กติกเป็นยังไงของอิชิอิแต่ว่าก็อ่ะอันนี้ก็จุดเด่นทางด้านของครอสแต่เรื่องของเกมรับเขาจะเล่นมากกว่าใช่ไหมพ่อทางนิติพงษ์ในส่วนมากใช่ใช่ใช่ครับนะฮะอีกคนนึงครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากนิดสุพนันบุรีรัตน์ครับคนนี้ก็เคยเห็นทำผลงานได้ดีนะครับอิชิอิแล้วก็เคยเป็นคู่มือของอิชิอิมาก่อนสมัยสมุทรปราการนะฮะเขาก็มาเล่นทีมท่าเรือแล้วก็มาอิชิอิก็เอามาก็ถือว่าใช้ได้ผมว่าอยู่ในใจอิชิอิแต่คนเนี้ยความคิดผมไม่เกี่ยวกับใจผมนะว่าอิชิอิเขาก็มองอยู่นะครับครับว่าจะมาแทนได้ไหมครับอ่ะและอีกคนนึงนะครับที่ดูเหมือนว่าอิชิอิเนี่ยก็จะไปดูอุทัยมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับนั่นคือเจมส์เบรดฟอร์ดนั่นเองนะครับเคยติดทีมชาติไทยอยู่นะน่าจะเป็นยุคที่ไปจอร์เจียนะฮะตอนนั้นนะฮะที่แบบตัวไม่พร้อมอ่ะพ่อก็เดินทางไปนะครับครับแต่คราวนี้ลงไทยลีก28นัดนะครับลีกคัพ3นัด FA 1นัดรวม32เกมนะครับก็มี1แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าลงสนามเยอะพอสมควรเหมือนกันก็ไม่แน่นะอิชิไปดู2ครั้งอาจจะเห็นอะไรก็ได้ครับคือถ้ามันจับพัดจับผูมาไม่มีจริงๆนิโคลัสเนี่ยก็อาจจะเป็นอีก1โจทย์ที่เอามาก่อนเพราะว่าเขาไปดูไงครับตอนนี้เขาคงรู้แล้วว่าจะใช้ใครแบบไหนยังไงครับนะฮะนี่ก็คือในตำแหน่งแบ็คขวานะที่เรากำลังดูนะฮะแต่ถ้าพูดถึงในตำแหน่งแบ็คซ้ายตอนนี้ต้องการใครอีกไหมพ่อเพราะว่าตอนนี้เรามีทางด้านของธีรธรบุญมาทันที่เป็นท็อปแอสซิสต์ในไทยลีกแล้วไม่ต้องการใครแล้วพี่อุ้มครับยืนหนึ่งแล้วสำรองค่อยว่ากันเพราะว่าทุกครั้งเรียกมาคนเดียวใช่แบ็คซ้ายคนเดียวส่วนใหญ่ครับใช่นะฮะแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็จะสลับขวามาทางด้านซ้ายนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องไปดูว่าจะเพิ่มใครยังไงแต่อีกหนึ่งคนนะครับพูดถึงอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับเอราวัณกานิเย่ครับล่าสุดได้อัปเดตไปนะครับก็พาทีมของโอลิมปิกลียงในชุดเล็กเนี่ยเข้าทะลุรอบตัดเชือกนะฮะหรือว่ารอบผ่านน็อกเอาท์เข้าไปเนี่ยนะฮะไปเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเจ้าตัวน่าจะยังไม่ได้อยู่ในลิสต์รายชื่อของทีมชาติไทยเลยครับอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไรถูกป่ะพ่อครับเพราะว่าเขายังเด็กมากก็ไม่มีอะไรนะครับเราต้องหาประสบการณ์ไปครับนะฮะจนกว่าจะอายุมากกว่านี้แล้วเขาจะเตะตาเข้ามาจริงๆก็อาจจะ4เกมอาจจะได้เล่นก็ได้ครับ4เกมที่ปีหน้าที่เมืองไทยชุด23ปีครับถ้าไม่อยู่ในช่วง FIFA Day ก็ไม่รู้ได้มาหรือเปล่าเอออันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องไปดูกันนะครับครับเพราะว่าจะมีแค่บ้านเราที่หยุดเท่านั้นที่อื่นเขาก็จะแข่งกันปกตินะครับใช่ครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเอราวัณกานิเย่นะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามแล้วแต่ว่าเพิ่งลงมาไม่ได้กี่เกมเท่านั้นเองน่าจะยากอยู่ก็ลำบากเพราะกองกลางมันเยอะมากแต่ที่ผมเห็นเด่นที่จะมาแทนที่ยังมีโอกาสติดกลับมาแล้วก็คัมแบ็กกลับมาด้วยเสือไพรนะผมว่ากวินโก3คนเนี่ยผมว่ากวินคนที่3เนี่ยพี่ตองเนี่ยไปจะมีประโยชน์มากเพราะว่าคนแรกนี่แน่นอนว่าปฏิวัติคนที่2สรณนนท์ใช่ไหมครับนะฮะแน่นอนอยู่แล้วคนที่3เนี่ยผมว่าเผลอๆพี่ตองเพราะพี่ตองโชว์ฟอร์มกับเมืองทองดีมากครับกำลังคัมแบ็กกลับมาก็แต่ว่าต้องดูว่าเป็นยังไงกันบ้างโควต้าประตูก็3คน3คนเพราะมันมี3คนอยู่แล้วตอนนี้คนที่3มันหากันอยู่ใช่ครับนะครับต้องไปลุ้นเอาว่าใครจะติดนะครับ1 2ชัวร์ครับใช่ครับเหลือ3เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าพูดถึงในตำแหน่งเกมรุกเนี่ยนะพ่อฮะก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มดีมากเลยนะครับครับอ่ะหนึ่งเลยก็คือสุภชัยใจเด็ดก็ถือว่าโอเคยังไงต้องมีรายชื่อนะผมครับนะครับนะครับแล้วก็สองนะครับทางด้านของธีรศิลป์แดงดาก็ฟอร์มคัมแบ็กกลับมารู้สึกจะคัมแบ็กนะครับผมได้อันนี้ดูด้วยสายตาตัวเองว่าฟอร์มแบบนี้น่าจะเรียกนะครับก็จะเกิดประโยชน์มากครับอันนี้เราพูดไปแล้วและอีกหนึ่งคนครับที่อยากจะพูดถึงก็คือปรเมศวร์อาจวิไลอันนี้ก็ฟอร์มดีฟอร์มดีมากเลยกองหน้าไทยตอนนี้เจ้าฟรองแข็งแกร่งหาคือสร้างโอกาสสร้างพื้นที่สร้างโอกาสให้ตัวเองได้ส่วนยิงประตูเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะแต่การสร้างโอกาสได้มันถือว่าเป็นการหาช่องว่างได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นบัดดี้กับเจริญศักดิ์วงกรก็เห็นหลายต่อหลายทีโอ้มันไปด้วยกันได้นะครับนี่น่าสนใจนะปรเมศวร์ชั่วโมงนี้น่าสนใจมากนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คืออัปเดตนะครับรายชื่อนะครับในส่วนของนักกีฬาที่น่าติดตามนะครับว่ามีใครควรจะต้องไปลองดูกันไหมนะครับเพราะว่ารายชื่อมันส่งออกมาแล้วโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแค่อิชิอิกับมาดามแป้งนะฮะนายกสมาคมที่รู้กันเท่านั้นนะฮะคนอื่นยังไม่มีใครรู้นะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวไปลุ้นกันแล้วกันว่าใครจะติดบ้างนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ